สวัสดีทุกคนตอนนี้พวกเราได้มาถึงห้องตรงที่เรียบร้อยแม่เตียงนอนด้วยกันช่วยแล้วก็กูปอนไว้กูปอนไว้เข้ามาถึงแล้ววัดแชร์กงมิวที่เดือดคำน้ำเหลืองต้องมากินครับอร่อยโบนายีสตอรี่เอาละครับน้องๆอุ๊ยอีก1ปีที่มาบรรจบกูก็เลยจะไปฮ่องกงอีกครั้งหนึ่งนะครับทริปนี้นะครับผมก็ไม่ได้ไปเที่ยวเองนะจะไปกับกลุ่มคณะเพื่อนนะครับปกตินี่จะเป็นตะแล่ตะแต๋เองนะครับผมทีนี้การจัดทัวร์จัดทริปเนี่ยปกติกูจะมั่วไปแต่ครั้งนี้เพื่อนจัดให้นะครับผมก็จะไปดูว่ามันจะพากูไปที่ไหนนะครับก็จะตามมันไปนะถ้าเกิดไม่ดีก็จะด่ามันนะครับผมแต่ที่แน่ๆกูต้องไปดิสนีย์แลนด์เหมือนเดิมนะครับผมซึ่งมีตัวได้มีทริปที่จับไว้แล้วนะครับผมบอกว่าปีนี้ที่แตกต่างจากปีแล้วนะครับก็คือดิสนีย์แหละเพราะว่าจะมีโซน Frozen นี่จะมาอัปเดตให้ท่านได้ดูนะครับผมเขาซื้อตั๋วประเภทที่แบบเปิดเข้าปาร์คก่อนนะครับปกติสวนสนุกแม่งเปิด 10:00 นมันอยากจะเข้าตอน 9:00 นกูต้องจ่ายเพิ่ม 1,000 ไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่าตั้ง 1,000 แน่ไอ้เหี้ยแดกข้าวในดิสนีย์ได้ทั้ง2จานแต่กินแล้วประเด็นคือไม่ใช่อะไรนะคือกูไม่ตื่นแค่นั้นแหละแค่นั้นเลยเอาเป็นว่านะฮะเดี๋ยวเราไปถึงฮ่องกงแล้วเราจะถ่ายบรรยากาศในปี2024ให้ดูนะครับว่าฮ่องกงตอนนี้สภาพเป็นยังไงนะครับโควิดทางฮ่องกงอัปเดตไปถึงไหนแล้วหวังว่าครั้งนี้กูไปแล้วกูจะไม่กลับติดมาเป็นโควิดนะถ้าติดมาโควิดเดี๋ยวมันฝากนะเพื่อนสวัสดีทุกคนตอนนี้พวกเราก็มาถึงห้องตรงที่เรียบร้อย ตอนนี้กำลังว้าวุ่นกับการที่จะหารถไปโรงแรมนะครับนี่หนึ่งสมาชิกคนนั้นครับพี่โกโก้แล้วเราบรรดาเมียนางโอเคนี่เดี๋ยวเราจะเริ่มจากการซื้อตั๋วก่อนเที่ยวนี้เราจะมาซื้อเป็นตั๋วออคโตปัสนะครับนะครับได้ตั๋วไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าตาของออคโตปัสกันนี่นะฮะคือออคโตปัสบอกว่าการที่เรามีออคโตปัสตรงนี้เราก็สามารถที่จะเดินแลดแต่ซื้อของได้จากผ่านออคโตปัสนี่เลยนะครับผมก็คือจะเป็นบัตรเติมเงินนะฮะซึ่งเราสามารถที่จะไปหาเติมได้ที่สถานีรถไฟนะครับไม่รู้ว่าเซเว่นมีหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นมันจะอยู่ในสถานีรถไฟใต้ดินนะเพราะกูไปแต่ใต้ดินนะครับผมก็สามารถที่จะไปเติมได้ซึ่งค่าบัตรก็อยู่ที่150เหรียญดอลลาร์ฮ่องกงนั่นเองนะครับผมก็ตีเป็นเงินไทยก็คูณ4เข้าไป600นะครับผมแล้วมีค่าธรรมเนียมบัตร39เหรียญ นะฮะก็ดีนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะแบบใช้ออคโตปัสนี้เข้าไปในเมืองได้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากนี้นะครับเราจะเดินทางไปสู่โรงแรมนะครับแต่เห็นเขาบอกว่าจะมีรถทางโรงแรมมารับว่าดูทรงเป็นคนแท็กซี่นะครับผมก็เดี๋ยวตามไปดูแล้วกันนะเขาว่าจะได้ขึ้นรถจากโรงแรมแต่กูเชื่อว่าแท็กซี่แน่นอนดูทรงซะเฮ้ยฮะแล้วเดี๋ยวไปลุ้นกันไปดูสภาพโรงแรมของโรงแรมจะเป็นอย่างไรแต่เท่าที่ดูรีวิวมาก็คือโรงแรมมีฟิตเนสมีสระว่ายน้ำหรูๆหลาๆเลยนะฮะก็เลยเลือกตรงนี้เจอกันที่โรงแรมพวกนะครับเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงนะครับซึ่งตอนแรกฟังมานะครับเข้าใจว่าเขาจะเอารถโรงแรมมารับกูนะฮะแม่งพากูไปนั่งรถบัสเขาพูดถูกแหละกูฟังผิดเองเขาพากูไปนั่งรถบัสนะครับครั้งนี้นะครับไอ้เหี้ยประหยัดทัวร์จริงเราสามารถที่จะเปิดใน Google ได้เลยนะครับว่าเราจะไปไหนนะฮะมันก็จะมีให้เลือกทั้งรถบัสแต่เราจะเลือกรถบัสนะครับผมบัสชิมยุ่งเฮ้ยมาแล้วนี่A31ไป A31 สำหรับไปเซินหวังนะครับเราจะไปที่ไหนเราสามารถที่เซิร์ช Google นะมันก็น่าจะขึ้นนะไม่เหมือนที่จีนนะที่จีนอาจจะใช้ Google ไม่ได้แต่ในที่ฮ่องกงนะครับสามารถที่ใช้ Google Map ได้นะครับผมสบายเลยชิวๆหลังรอบนะครับมาถึงโรงแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือ Nina Hotel นะฮะ
ราจะได้รูมนัมเบอร์ที่25นะครับคุณนึกก่อนไอ้เหี้ยขนาดเลขเดียวต้องนึกสุดซอยเลยว่ะเกิร์ลอุ้ยสุดซอยนี่เลยครับห้อง25โอ้โหมึงดูอุ้ยไอ้เหี้ยมันมีก๊อปวิวด้วยว่ะโก้นี่เห็นไหมโอ้โหมีสวนสาธารณะนะฮะมีสนามเทนนิสด้วยนะครับผมไม่ธรรมดาเลยยังไอ้ละท้องขังปะเยี่ยไปดูห้องกันโก้ถ้าเกิดสมมติห้องนี้เลิศกว่ามึงจะเป็นบอสนะกูว่ามีโอกาสที่จะเลิศกว่าด้วยปิงเยี่ยอะไรอุ้ยไม่บอกเจ้าเอาอีแม่เตียงนอนด้วยกันสวยแล้วก็มึงอย่ากูนะเฮ้ยห้องแม่งใหญ่อยู่นะเนี่ยไอ้เหี้ยไม่แย่เลยนะดูครับสภาพห้องนะโหไม่ธรรมดานะครับไอ้โก้งัวนอนห้องนี้เลยนี่เนี่ยห้องนอนมึงอันนี้ห้องเก็บของให้ซักเฮ้ยไม่ธรรมดาเนี่ยมีดูสภาพห้องน้ำนะฮะนี่ถือว่าโอเคในราคาย่อมเยานะครับอยู่ทั้งหมด3คืนใช่ป่ะวะใช่2คืนป่ะวะสามคืนนะครับ4วันนะฮะมูลค่าห้องตกคนละ 5,500 11,000 บาทนั่นเองนะครับผมก็ถือโอเคนะได้ห้องที่แบบค่อนข้างใหญ่เลยนะฮะแบตหมดโอเควันที่2สตาร์ทกูก็ง่วงไอ้สัตว์ยัดแม่กูควรไม่ลงจนเหลือคนดังคนดังชิบหายเลยสัตว์เนี่ยแม่กับคนผอมๆแม่งกูเจอพวกผอมแม่งคนดังทุกคนเลยวะเสียงอ่ะโอเคนะครับวันนี้ปัญหาแรกของวันนะครับคือห้องตกพุทธตังหมดเงินตกไม่มีมีอย่างเดียวคือตัวตอนนี้ไอ้สัตว์เอ้ยเฮียว่าจะขายอยู่ขนาดมันเดี๋ยวรับซื้อจะบอกว่าที่นี่นะครับงานง้อนะครับถ้าเป็นเมืองเงินสดอย่างโดยแท้จริงนะคราวที่แล้วที่มานี่คือมากับอีนะเงินเลยไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะอีจ่ายแต่ครั้งนี้นะครับมากับเพื่อนก็หวังว่าเพื่อนจะจ่ายหยอกหยอกจะบอกว่าจริงๆตอนนี้คือถ้ามาฮ่องกงแนะนำให้ติดเงินสดมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าบางร้านเนี่ยก็คือจะรับบัตรเครดิตแล้วบางร้านก็คือรับเป็นเงินสดเท่านั้นนะบางร้านก็คือไม่รับออโต้บัสเลยฉะนั้นจริงๆแล้วเงินสดที่นี่ค่อนข้างสำคัญเป็นอย่างสูงเลยนะครับผมแล้วก็แต่ความโชคดีในครั้งนี้นะครับก็คือบัตรวีซ่านะเน้นนะวีซ่าเท่านั้นนะครับที่สามารถใช้บัตรวีซ่าเนี่ยโดยที่ไม่ต้องแลกอะไรเลยนะไปแตะที่รถไฟสามารถใช้รถขึ้นรถไฟใต้ดินได้นะครับสำหรับบัตรวีซ่าก็ยังโชคดีอยู่ที่กูยังพอมีบุญบ้างนะที่มันให้ใช้วีซ่าในการแตะแล้วก็การเติมตังค์ออโต้พุชนะครับคือไม่สามารถที่จะใช้เงินในบัตรเครดิตในการเติมเข้าไปได้นะครับต้องใช้เงินสดในการเติมเท่านั้นนะครับนั่นคือข้อแย่ที่สุดเลยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวหาถ้าออกไปก็คือง่ายๆนะครับก็กินร้านที่จ่ายบัตรเครดิตได้เท่านั้นนะครับซึ่งย่านจ่ายบัตรเครดิตพวกร้านชาไข่มุกนะก็จะมีนิติงซาจูเมื่อวานแค่ทุกร้านจ่ายได้หมดนะเท่าที่ถามนะก็คือจะมีหน้าร้านเขียนว่าการ์ดนะครับก็คือสามารถใช้ได้เดี๋ยววันนี้นะครับวันที่2ของเรานะครับก็คือจะพาไปวัดนะครับต้องไปวัดใช่ไหมวะวัดอะไรพี่เออต้องไปขอด้วยไอ้สัตว์กูจะไปขอตังค์นี้ยันนี้พวกนี้แม่งป้าความรักจริงเลยนะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นที่วัดน่าจะเป็นวัดหวักต้าซินแต่ตอนนี้ขอไปแดกโจ๊กฮ่องกงก่อนนะครับไม่รู้ว่าโจ๊กจะอยู่ที่ไหนนะให้พวกเหล่าพวกหมู่คณะเขาพาเราไปแล้วกันนะครับเราจะไม่นำนะครับตามไปทัวร์เกาะทีมนี้เขาเรียกว่าเกาะเพื่อนแดกเพื่อนไม่มีตาหรือว่าเกาะหญิงแดกเออใช่ก็ไม่ถึงยากเลยขอไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมีอีกคนนึงมาสมทบเดี๋ยวกูจะไปถ่ายตังค์มาแน็กเดี๋ยวกูถ่ายตังค์แน่ตัดไปแล้วนะครับน้องๆตอนนี้เราก็มาอยู่ในส่วนของสถานีตายไวนะครับที่จะไปวัดกังหันนะครับผมหรือวัดแชกงเหมี่ยวนะฮะซึ่งจริงๆการเดินทางก็คือเราสามารถที่จะนั่งรถไฟสายสีน้ำตาลนะครับผมมาที่สถานีมันเขียนว่าตายไวอ่ะตายไวรถนี่ออกา
พอลงมาตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเดินไปวัดหวังวัดกังหันได้เลยนะเราก็จะบอกว่าแถวเนี้ยของกินเพียบเลยวัดกังหันนี่ก็จะเป็นวัดที่เรามาขอเงินนะครับสำหรับที่เขาเชื่อกันว่าการเริ่มต้นปีนะครับก็มาวัดขอวัดเงินวัดกังหันก็จะดีนะผมทำให้ธุรกิจเราเฟื่องฟูเขาว่าเราก็มาทำก็จะดีขึ้นมาลองไปหาร้านก่อนแล้วกันกินเสร็จแล้วเดี๋ยวไปวัดนะจ๊ะเดี๋ยวเร็วครับโอเคไหมครับกูบอกแล้วว่าโนซุปโนซุปนะครับร้านที่ตั้งใจกินเมื่อกี้คนเยอะไม่แดกแล้วไม่แดกร้านนี้นะฮะอยู่ดูเพื่อนร้านหนึ่งยุ่งสั่งอันนี้ไม่อยากไปกูจะไปรู้มึงเหรอนี่ของเราเห็นไหมมีผักด้วยขี้แน่นอนกูจะมีการป้นเกิดขึ้นนะครับผมกูป้นไว้กูป้นไว้ตังคนทั้งของถือทิศนี้ประหยัดต้นเขาเอาทำตัวในเต้ใช่ไหมใช่ชิ้นเดียวเองแหมยังงบดีวะคนไทยด้วยกันถ่ายรูปหน่อยตาโบ๊ททำไมชิ้นเดียวเดี๋ยวคนทำรีวิวบอกทำไมกูไม่มีเกี๊ยวพูดหาตะเกียบไม่เจอทำไงวะโก้ชักออกมานี่บางคนหาไม่เจอนะครับอยู่ใต้โต๊ะนะหัวให้ดูไว้ก่อนก็แช่ไม่หรอยังไงแช่ก่อนเอาละครับแดกไปที่เรียบร้อยหลังจากนี้นะครับกินข้าวไม่กินหวานสันดานจะเป็นไพ่นะฮะนี่ทาร์ตไข่นี่นะครับผมทาร์ตไข่ฮ่องกงนะครับชื่อร้านเมื่อกี้แหละชื่อร้านอะไรวะเอาถุงดูดิเลสทีครับเลสทีครับนะครับผมคาเฟ่เลสทีคาเฟ่ก็เดี๋ยวมาลองดูอาจจะไม่ใช่เจ้าที่ดังแต่ว่ากลิ่นหอมดีนะเดี๋ยวจะลองกินก่อนแล้วเราจะชิมแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูเจ้าดังว่ามันต่างกันไหมเจ้าดังชื่อว่าอะไรนะโก้ชื่อร้านอะไรนะน้องพลอยเบฟร้านที่ดังในฮ่องกงคือเบรกเฮาส์นะครับแต่นี้เราจะมาลองกินก่อนเพราะว่าครับเมื่อวานไปเบรกเฮาส์แม่งปิดที่เซ็งนี่เราจะเริ่มแดกกันแล้วนะครับทาร์ตไข่มันร้านขนมไก่เรียกน้องไม่เห็นเฮ้ยไม่ได้ไปเพื่อนโอ้ยไข่แตกดีครับลองมาทิ้งอะไรลองลองทำไมปุกินไม่ได้อะทำไมอ่ะโอ้ยสั่นแล้วก็จะแดกต่อโอ้ยเหี้ยเลยร้อนนั่นแหละร้อนนั่นบอกเลยว่ารสชาติดีใช้ได้เลยนะครับผมกินได้ร้านนี้มาวัดแชร์กงหมิวนะครับเราสามารถที่จะมาไว้กินตรงนี้ได้ของอาหารเพียบเลยนะลองมาดูแล้วกันนะครับผมมาแถวนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องของกินนะตอนแรกเข้าใจว่าไม่น่าจะมีของกินเยอะก็เยอะพอสมควรนะฮะมาได้เลยช่วงเช้าตอนนี้มุ่งสู่วัดแชร์กงหมิวไปขอตังค์หน่อยจ้าดูผู้นำทางเฮียนำไปแล้วในที่สุดเราก็มาถึงแล้ววัดแชร์กงหมิวดื้อ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 วันนี้กลิ่นตัวเราจะเต็มด้วยกลิ่นธูปนะฮะเดี๋ยวเราจะโทรตามสมาชิกท่านหนึ่งนี่นะครับพอเราจากที่เราเข้ามาในวัดก็จะมีจุดบริการการขายนะครับไม่ต้องกังวลนะครับที่นี่พูดไทยได้นะฮะคนขายพูดไทยได้นะครับตามสถานที่นี้นะเจ๋งเลยเดี๋ยวขออนุญาตไปทำพิธีก่อนนะฮะหนึ่งวัดแรกของเราที่บอกว่านัดเจอแม่งก็มาแล้วนี่เลยอยู่ไทยก็เจอเยี่ยมมาฮ่องกงก็เสือกตามมาแล้วครับดีแม็กแม็กโอ้โห
สบัดมาสัตว์คิดว่าหลิวหลิวเตอร์ฟงไอ้เหี้ยตะหลิวนางพามามูนะจะบอกว่าจะมีการทำเซอร์ไพรส์ระหว่างคู่นี้นะครับนางกะจะมาขอแต่งงานที่ฮ่องกงนะครับดิสนีย์กูไม่รู้ว่าตอนไปขอที่ดิสนีย์เนี่ยเขาจะไล่นางหรือเปล่าเป็นผู้ชายโรแมนติกพี่ของพี่มีน้ำมันปะน้ำมันเหรอเปรี้ยวปะก็ได้เอาไปเทเปรี้ยวปะกูเอาไปตอนทำกูเอาเรากลับมาปิ้งแว็กกันอีกครั้งนึงนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณของวัดด้านในพอจะโกงเข้าแล้วนี่เลยความอลังการนั่นแชร์กงนะฮะคือจริงๆแล้ววัดนี้นะครับที่นี่คือจะเด่นไปในส่วนของการที่เรากลับมาเพื่อแก้ชงนะครับผมโดยที่จะมีนี่เลยบริเวณตรงนี้นะฮะพอเสร็จปุ๊บเขาก็จะเดินมาเพื่อมาหมุนกลางหันตรงนี้นะครับแล้วก็เคาะกองนะถ้าดีอยู่แล้วให้หมุนไปทางขวาถ้าชงให้หมุนไปทางซ้ายนะครับเพื่อแก้นะครับทวนเข็มไปนะฮะอันนี้เขาว่ากัดนะครับผมก็ใครที่ชงปีนี้นะก็แนะนำให้มานะครับเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลนะครับทำให้เรามีกำลังใจในการทำงานต่อไปนะครับโอเคน่าจะเสร็จสมบูรณ์สำหรับวัดแชกงนะแล้วก็เดี๋ยวเราน่าจะไปวัดที่เขาขอคู่กันจำชื่อวัดไม่ได้แล้วเดี๋ยวถึงได้เดี๋ยวจะบอกอาจารย์เอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงสถานีหวังต้าซินสายสีเขียวปี๋จะมาขอความรักให้คุณบนนายี่นะครับใช่ตามขอดีๆนะสเปคเนียนๆได้ข่าวว่าในคอมเมนต์ถ้าขอพลาดปั๊บก็จะได้ตามนั้นนิสัยไม่ได้ขอนิสัยนมอ๋อไม่ฮะอย่างนี้ก็ส่งก็ที่ก็เสียตังค์ได้ถ้าได้มาไม่ตรงตามนั้นเออเว้ยเสียตังค์ไปทำมาเหรอใช่ไม่เอามากลัวดูซิลิโคนออกประตูนะครับหวังต้าซินใช่ป่ะวันนี้วะออกประตู E2 นี่ครับวีซ่าแปะเลยรอดแค่บัตรเดียวเออคิดว่าข้าวมึงจ่ายไม่ได้หรอวีซ่าสีสันทำไมต้องเอาตัวพุทธกูเอาตัวพุทธกูใช้ฉุกเฉินว่าไม่มีตังค์ครับคิดเด่นช่างแม่มึงก็อย่าขู่กูมากเถอะไอ้สัตว์มันไม่คูณสองเลยหน้าหมาอ๋อประตูนะครับไม่ใช่ E นะครับ B2 นะครับผมนี่โซน B นี่หนึ่งนะ B1 นั้นก็กูหาจังคนไอ้สัตว์มึงกล้าอะไรจะกูโอเคเดี๋ยวเราจะไปวัดหวังต้าซินนะคลิปที่แล้วนะคราวที่แล้วเรานั่งรถมาเราก็เช่ารถนะครับแต่ที่นี้เรานั่งรถไฟฟ้านะครับใต้ดินจริงๆรถไฟฟ้าใต้ดินสามารถเดินทางไปแต่ละที่ได้ค่อนข้างสะดวกนะส่วนที่นี่ก็คือเรานั่งสายสีเขียวมาที่วัดหวังต้าซินได้เลยนะครับผมก็จะได้วัดที่เราสัมผัสที่ฮ่องกงที่เขาเชื่อว่ามาเพื่อขอคู่นะครับผมใครที่ยังตามหารักแท้นะครับแล้วไม่เจออยากให้เทพเจ้าช่วยนะครับเราก็สามารถที่จะมาขอได้ออกประตู3นะจ๊ะออกประตู3นะจ๊ะ B3 นะจ๊ะตอนนี้เราก็มาถึงวัดหวังต้าซินเป็นที่เรียบร้อยนี่ออกบริเวณประตู3นะครับก่อนที่กูจะพูดประตูอะไรนะครับก็อย่าเพิ่งรีบเชื่อนะผมจนกว่าเราจะขึ้นมาเห็นจริงๆนะนี่ก็คือเป็นบริเวณทางเข้าวัดหวังต้าซินวันนี้เป็นวันอาทิตย์คนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะวันเดือดคู่นะจ๊ะกูจะมาตามหารักแท้ที่วันนี้ล่ะก็เดี๋ยวกูไปดูก่อนว่าใครไปยืนอยู่ตรงขอรักแล้วกูจะไปยืนข้างหลังเขาแล้วกูจะประกาศกดกายดูเขาบอกว่าให้รูปจมูกเว้ยก็มาลองดิมานี้ดิไม่มาเฮ้ยกูฟังจีนออกแล้วว่ะนานมากเลยตึ๊ดตึ๊ดก่อนเดินมาได้เลยนี่ใครเปิดปีอะไรไปยืนเลยขอเทพเจ้า
นี่บริเวณวัดคนก็จะเยอะแบบนี้นะครับทำไมคนมาตามหาลักมันเยอะอย่างนี้วะหนึ่งในนั้นคนนี้เดี๋ยวไปดูข้างในกันนี่นะครับก็มาจุดไฮไลท์แล้วสำหรับคนที่มาขอความรักนะครับเพื่อจะมีการผูกได้กันเขาว่ากันว่าว่าอะไรนะน้องแพรตามหลักแล้วทำไมเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าอะไรวะปกติเราจะต้องมาทำยังไงในการปกติแล้วเนี่ยเราอ่ะจะต้องไปกระซิบข้างหูว่าสมมติเราเป็นผู้หญิงเราก็ไปกระซิบที่หูผู้หญิงว่าสเปคที่เราจะชอบคืออะไรขอเขาว่าอยากได้แบบไหนเสร็จแล้วเราก็เดินไปผูกได้ฝั่งผู้ชายแต่ถ้าเป็นผู้ชายเราก็ไปกระซิบหูทางผู้ชายแล้วเราก็บอกว่าเราอยากได้แบบไหนแล้วเราก็ไปเดินไปผูกฝั่งผู้หญิงอันนี้หนูศึกษามาดีไม่ใช่พอกูไปกระซิบผู้ชายกูได้ผู้ชายมาไม่ใช่ผู้ชายมาแล้วคนกลางแล้วคนกลางเหรอจริงๆตามหลักโลจิคอลเนี่ยเราคนที่จะไม่ต้องควรจะไปกระซิบคือเราควรจะไปกระซิบผู้หญิงไหมวะไม่มีชายกับหญิงแล้วมีผู้เฒ่าอยู่แล้วผู้เฒ่าอ่ะเออไม่ปกติเวลามึงไปงานแต่งมึงต้องไปหาเพื่อนเจ้าบ่าวหรือเพื่อนเจ้าสาวเพื่อนเจ้าสาวเออและเนี้ยมึงควรจะไปกระซิบเจ้าสาวหรือควรจะกระซิบเจ้าบ่าวถ้าถูกกระซิบเจ้าบ่าวอ่ะก็ได้เพื่อนเจ้าบ่าวมึงชัวร์ป่ะเนี่ยไอ้ตัดชัวร์ว่าน้องแพรแต่กระซิบมาได้ถ้าผิดกันก็นั่นแหละพี่บอสอันนี้ต้องละเอียดนิดนึงนะครับเพราะได้ข่าวว่าได้กันมาหลายคนแล้วตรงเป๊ะถูกเดี๋ยวขอผิดนี่เบี่ยงเบนทำไงครับเทพกระซิบนี่ไงนะมีชายนิพม่านั่นไงกูดูถูกประเทศไปไหนเฮียเดี๋ยวถ้าไม่อ่านนะอ่านนะครับน้องๆคำตอบมาแล้วนะครับกูเกือบแล้วดีนะศึกษามาดีเป็นไหมตามโลจิคอลเลยใช่ที่อยากหาคู่รักให้ไปขอกับรูปปั้นฝ่ายเจ้าสาวค่ะแต่เมื่อกี้พูดว่าเดี๋ยวไปรีรันเลยนะว่านายให้ไปทำยังไงดีนะกูไม่เชื่อกูเชื่อเซนได้กลับมาเออเดี๋ยวเราก็ไปผูกฝั่งชายแน่ขอเดี๋ยวไปขอผู้หญิงแล้วไปผูกฝั่งชายเออชัวอันนี้ชัวแล้วเดี๋ยวต้องไปผูกผู้ชายอีกเหรอเออก็ไปขอแล้วก็เอาได้ผูกผู้ชายแล้วก็ไปผูกผู้ชายก็ผูกก็นี่ไปแล้วก็เดินไปผูกนี่ไงดีนะว่าเช็คก่อนเช็คก่อนไม่งั้นเกือบได้ผู้ชายแล้วไปตรงปกถูกแล้วถูกแล้วชัวร์นะแม่หมอเออถูกแล้วโอเคนะฮะผิดไม่ผิดจำหน้าคนนี้ไว้นะครับผมโอเคนะข้อมูลก็มีประการละชนิดไปทำเอาน้อนแต่ใครที่ยังไม่แต่งงานจะมาแล้วน้องแฟนเปลี่ยนชุดเจ้าเปลี่ยนเจ้าบ่าวแต่งชุดเจ้าบ่าวผู้ชายผู้หญิงก็จะใส่แต่งชุดเจ้าหญิงรอใครมาขอแฟนผู้หญิงง่ายไปผูกผู้ชายผู้ชายให้ไปผูกผู้หญิงแต่ตอนนี้เราไม่จำกัดเพศชอบเพศไหนผูกเพศนั้นแต่ทุกคนพอรับได้แดงจับตาแล้วต้องไปยืนอธิษฐานขอความใจผูกเพศใจงานก่อนหลังจากนั้นคนที่มาขอแฟนค่อยไปผูกเพศที่ตัวเองนะคะก็โดยการทำมืออย่างนี้ค่ะเอานิ้วโป้งทับนิ้วนางเดี๋ยวเข้ามาขอพ่อแม่พี่เป็นไงบ้างชัดเจนแล้วเออพ่อแม่พ่อจริงป่ะเนี่ยโคตรน่ารักเลยนี่แหละนี่แหละไปขอพ่อแม่ขอเลยนะนี่คือการทำมืออ่ะนะครับได้ยินวิธีที่ถูกต้องแล้วนะครับผมฟังตามนี้เลยนะน้องไอ้เมื่อกี้อย่าไปเยอะมากนะเอาเป็นว่าคืออันแรกถูกแล้วไงอ๋อก็คือง่ายๆว่าให้เราไปกระซิบผู้ชายแล้วไปผูกผู้หญิงสำหรับผู้ชายที่ต้องการที่ชอบผู้หญิงใครได้รับแล้วนะคะเดินไปผูกได้แดงได้เลยโอเคจริงๆแล้วคือต้องไปขอผู้ชายชอบผู้ชายก็กระซิบผู้ชายผูกผู้ชายอ๋อใช่เออถูกต้องถูกต้องหรือว่าเราจะต้องไปบอกกับเทพเจ้าพระจันทร์ก่อนแล้วก็ไปผูกผู้หญิงดินี่เขามีสมุดเดทโน้ตอยู่ในมือตามสัญญาเราควรจะไปบอกเออบอกเทพเจ้าก่อนแล้วก็ผูกแล้วก็มาบอกผู้ชายแล้วก็ไปผูกผู้หญิงถ้าผู้หญิงก็มาบอกผู้หญิงแล้วไปผูกผู้ชายจริงเราควรจะหมายว่าบอกกับผู้ใหญ่ก่อนให้เราบอกผู้ใหญ่ก่อนนะเราค่อยไปบอกสเปคที่เราชอบซิงแสงแพ้ซิงแสงแพ้ก็คือมั่วซั่วไปจนผูกแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเป็นว่านะฮะอยู่ที่ใจแต่ที่จะแบบรวบลัดตัดตอนก็คือมาดูว่าใครขอแล้วเราชอบตรงไหนไปยืนข้างหลังนะเอาหันกลับมาแล้วก็บอกว่า I love you เรื่องหนีหรือไม่ก็บอกว่าเทพเจ้าพระจันทร์ส่งมาแล้วจ้าตรงนี้นะคะไม่มีอ่ะฮะมือเนี่ยเออมันจะมีวิธีมือบอกอยู่นะเลือก
นี่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 มีมือบอกมีมือวิธีมือนะครับผมทำตามนี้นะน้องน้องตามนะครับน้องน้องบอกว่าตรงนี้นะครับจะมีอีกเวนึงที่แอบเดินมาม่วนๆแล้วเสือกเจอเป็นมุมที่เขามาถ่ายรูปกันครับนี่ดูประชากรมายืนรอถ่ายรูปเสียงรถชนยิ่งเป่งเป็นมุมที่สวยนะสวยหรอไม่รู้แต่คือมันเป็นแบบฟิลถ่ายรูปสติสตินะครับตรงนี้อันนี้อยู่ย่านเซ็นทรัลนะมันจะติดกับไลค์อยู่ใกล้ๆกับที่ขายเลคเฮ้าส์นะฮะตรงทัดไข่พอดีเดินเลยจากร้านทัดไข่มานิดเดียวไม่ไกลมากนะครับอยู่ตรงนู่นชามาตรงนี้เลยเราก็จะเจอเลยนะหรือไม่ทัดไข่มาจากอันนี้ก็อยู่ตรงนี้Crossom and Beyond นะครับเราก็จะมาเจอโลเคชั่นถ่ายรูปชิคๆตรงนี้เลยมาขึ้นเขาด้วยระหว่างทางตรงนี้นะครับที่เรามาเนี่ยคือวันนี้เป็นวันทริปไหว้พระเดย์นะครับแต่ตอนนี้มาหยุดอยู่เซ็นทรัลหาของแดกนะครับผม แต่ยังมีที่หนึ่งที่เราต้องไปคือรีพับเบย์นะก็เดี๋ยวต้องนั่งรถอาจจะต้องนั่งรถเมล์รถบัสไปนะครับเดี๋ยวรอน้องๆเขาซื้อทานไข่น่าจะอีกสักระยะหนึ่งนะครับอยู่ที่เบรกเฮาส์นะครับบอกว่าร้านเบรกเฮาส์เนี่ยทานไข่ร้านนี้คือดังมากนะน่าโอเคเลยก็รอน้องซื้อไปเราก็เลยมารอเดินเล่นๆดันเจอตำแหน่งที่เขาถ่ายรูปนะครับผมว่าเดี๋ยวถ้าเจออะไรเจ๋งๆเดี๋ยวจะมาแวะให้ดูอีกทีกันนะครับดูชากรถ่ายรูปก็คือยืนถ่ายรูปให้เพื่อนนะฝั่งตรงข้ามโอเคนี่คือร้าน Break House นะจ๊ะที่เขาว่ากันว่าทัดไข่อร่อยชิบหายเกือบอดแดกแล้วนี่ดูคนเกือบไม่ได้แดกไอ้เหี้ยรอคิวถ้าซื้อเป็นกล่องหรือ2ไม่ใช่92สรุปคือยังไงมีกว่า2 20ตอนแรกคือหมดใช่มั้ยนิดหน่อยไว้หน่อยนิดหน่อยตอนแรกหนดหมดเหรอปรากฏว่ามันมีออกมาแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่รอบนี้ไงอ๋อคือต้องรอมี40นาทีบอกให้รู้เลยนะครับตอนนี้ทริปที่จะไปซันนี่เบย์กูไม่ได้ไปแล้วนะครับผมเพราะว่าหยุดที่ทาร์ตไข่นะเพราะว่าทาร์ตไข่ได้กิน แต่ว่าต้องรอครึ่งชั่วโมงซึ่งรอครึ่งชั่วโมงนี่ก็เป็นเวลาประมาณ 5:00 น.พอดีกว่าจะไปถึงนะครับ 6:00 น.ทุ่มหนึ่งก็มืดแล้วนะฮะน่าจะปิดแล้วด้วยก็เลยน่าจะอยู่แถวบริเวณเซ็นทรัลจะบอกว่าบริเวณนี้นะกินของกินแล้วก็ร้านก็น่าเดินหลายๆร้านนะครับแล้วก็มีมุมสตรีทที่สตรีทอาร์ตนะครับที่สามารถจะมาถ่ายรูปสวยๆได้เลยนะก็ลองเป็นสถานที่ที่แบบมาก็น่าจะแบบมาใช้เวลาอยู่ตรงนี้สักระยะหนึ่งได้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูว่าทักขันที่เรารอเป็นเวลาแบบครึ่งชั่วโมงแล้วเมื่อวานมาแล้วมันโซลเอาท์เนี่ยเมื่อกินแล้วจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราลองค่อยไปดูทีนึงนะฮะเดี๋ยวจะไปกินแล้วรีวิวให้ฟังไปมึงอย่าพูดอย่างนี้เลยวะกูสะเทือนใจกูถ่ายไปดูเล่นถ่ายไปดูเล่นหรอเออเป็นคนว่าพี่โตนเออทำไมต้องว่ากันด้วยวะน้องๆครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะฮะอย่าให้มันว่ากูได้ไอ้สัตว์เมื่อไหร่จะแล้วนะเออจังไปไปเปิดดังๆก่อนไปโบ๊ทหยิบทำไมกูต้องหยิบก่อนเลยเยี่ยมหยิบสิชักสูตรไหมโอ้ยอันนี้นะครับที่ทำให้เราไม่ได้ไปรีพับเบย์ลองแดดเหมือนเมื่อเช้าปะหรือก็เราฟิลนี่เหรอคำน้ำเหลืองต้องมากินครับอร่อยยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งไม่รู้จะพูดอะไรเลยเฮียแดกเรื่อยจริง
มันเหมือนคาราเมลไหมบ้างใช่ไหมเป็นอีกแบบมันคืออะไรบ้างมันเหมือนเป็นคุกกี้อ่ะมาต้องได้กินเอานะครับน้องๆบอกเลยว่าตอนนี้เป็นเวลา1ทุ่มกับอีก57นาทีนะครับกลายเป็นว่าวันนี้นะจากทริปที่จะไปเที่ยววัดนะครับบอกเลยกลายเป็นว่าเป็นทริปที่เราจะไปซิตี้ทัวร์ก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไปแค่2วัดที่เหลืออยู่ในเมืองตลอดแล้วนะฮะก็คือหาของกินแล้วก็เดินชมเมืองนะฮะสตรีทฟู้ดต่างๆแล้วก็รวมถึงหาที่ถ่ายรูปนะแล้วก็สุดท้ายจบทริปวันนี้ด้วยการที่เราจะมาดูเป็นการเขาเรียกว่าแสงสีนะครับจะเป็นการโชว์ไฟของแต่ละอาคารดังด้านหลังนะครับผมก็จะมีการโชว์ไฟนะเดี๋ยวเราจะถ่ายเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับผมมันจะมีการเล่นทั้งหมดในช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มของทุกวันนะไม่แน่ใจประมาณนี้นะครับก็ลองเช็คกันอีกทีนะแล้วแต่ช่วงนะเมื่อก่อนอาจจะทุ่มหนึ่งทุ่มสิบห้าทุ่มครึ่งแต่เพื่อที่ผมมาจะเป็นช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มนะครับที่จะมีช่วงเล่นในไฟฝั่งฮ่องกงฝั่งนู้นนะครับผมที่เป็นฝั่งเซ็นทรัลของฮ่องกงเขาก็คือจะดูจากตรงเล็กในบริเวณท่าตรงซิมซาจุยนะครับมองย้อนกลับไปบริเวณตรงฮ่องกงมิวเซียมนะฮะนี่ก็จะเป็นจุดที่เราจะมาดูแสงสีในยามคืนเดี๋ยวหลังจากนี้ประมาณสัก 3-4 นาทีเดี๋ยวผมจะลองถ่ายตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะจ๊ะก็เป็นการจบทริปวันนี้นะครับส่วนพรุ่งนี้นะครับเราจะไปดิสนีย์แลนด์นะฮะไปดูโซนใหม่เขาบอกว่าโซนฟรอเซนนี้ของเล่นที่น่าสนใจก็คืออะไรนะล่องเรือชมนิทานฟรอเซนแต่คิดว่าเรือผมมินิฟรอเซนแล้วก็รถไฟหนูฟรอเซนแต่ลองไปดูก่อนได้ยินมาแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะตื่นตาตื่นใจไหมแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีอะไรที่ดีนะแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูไฟในยามค่ำคืนและจบทริปในวันนี้ครับผมรอแป๊บมาแล้วครับนี่เฮียจังนะควันตัดต้องมาดูไฟแล้วเขาเปิดเพลงไทยวะเออเปิดไม่มาฟ้องเราต้องจิตใจนี่นะครับผู้ที่มาก่อนการแน่อันนี้เป็นชานมไข่มุกจากไทเกอร์ซูก้านะครับอันนี้เขาบอกเป็นเมนูใหม่เราก็จะลองสักหน่อยไม่มีอะไรมากแค่มาอวดกินให้เฉยว่ากินชาไข่ก่อนนอนไปแล้วนะจ๊ะมาดูรสชาตินะครับความแตกต่างรสชาติดีกลมกล่อมอูมามิแค่ไหนหากินได้นะครับแล้วกูมากินในห้องโถงเนี่ยรู้ว่าอยากจำได้ว่ากินที่นี่ครั้งแรกก่อนที่จะไปไทยนะครับเป็นความรู้สึกดีๆที่ได้กินกลับไปครั้งก็เลยอยากกินอีกรอบนี่เลยครับอร่อย